สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาเงินในเกมคาร์พาร์กิ้งในระยะเวลา1ชั่วโมงจะต้องหาให้ได้10ล้านบาทอันนี้จะเป็นวิธีส่วนตัวที่ผมทำเองนะครับผมไม่ได้ไปลอกเลียนแบบหรือว่าไปโกงเกมมาเพื่อที่จะให้ได้เงินมา10ล้านบาทนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับผมในการหาเงินสำหรับเทคนิคส่วนตัวการหาเงินของผมจะใช้เป็นวิธีการแต่งรถไปขายนะครับนะบางคนก็อาจจะแต่งรถไม่เก่งอันนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่แต่งรถพอได้หรือว่าแต่งรถเป็นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแบบว่าหาเงินได้ง่ายเลยทีเดียวในเกมนี้นะครับเพราะว่าคนมีเงินในเกมนี้ก็มีเยอะแยะครับผมคนที่ไม่มีเงินในเกมนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำให้ท่านผู้ชมดูในเกมนี้ว่าผมใช้วิธีการทำยังไงเพื่อที่จะให้คนมาซื้อรถผมก็ไม่ยากเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมรถเราต้องอัพเครื่องสามารถใส่เครื่อง 400,000 ได้นะครับผมนี่คือจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยนะครับผมที่จะทำให้คนซื้อรถเราเนี่ยโอกาสที่คนจะซื้อรถเราเนี่ยในราคาสูงๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือถ้าเรามีเครื่อง 400,000 มันจะช่วยเพิ่มโอกาสการซื้อมากยิ่งขึ้นครับส่วนบอนี่ก็อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าในการแต่งรถของเราไม่ได้จะแต่งเป็นแนวตำรวจใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องมีหวอก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าผมจะรถกระบะคันนี้มาแต่งแล้วก็ไปขายเนี่ยผมจะแต่งเป็นแนวกระบะซิ่งไทยอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีหวอก็ได้นะครับผมมันก็ขายได้เหมือนกันแต่การมีหวอแบบนี้ถามว่ามันเพิ่มโอกาสขายสูงไหมสูงครับสูงแน่นอนซึ่งเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำการแต่งรถเนี่ยผมจะต้องเอารถคันนี้ไปขายก่อนเพราะว่าผมจะเอารถกระบะคันนี้มาทำเป็นเขาเรียกว่าการนำเสนอให้ท่านผู้ชมดูการแต่งรถนะครับผมจะต้องเอาคันนี้ไปขายก่อนเพราะว่าถ้าผมซื้อกระบะมาเพิ่มเนี่ยมันจะทับกันโอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านดีเซลครับเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปขายครับพอเข้าเกมมาทำไมไม่วาร์ปไปตรงร้านเดลเบอร์เกอร์ให้เลยทำไมต้องให้ผมต้องมาขับรถเองเนี่ยถ้าผมพูดวกวนไปมาหรือว่าพูดอะไรยังไงที่ท่านผู้ชมไม่เข้าใจอันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อาจจะพูดมั่วๆเลยมั่วๆซั่วๆลอยๆอะไรไปแบบนี้ก็อย่าถือสากันเลยนะโอเคเราจะมาดูกันว่าถ้าผมจะขายรถคันนี้เอาสักประมาณเนาะเอาราคาเท่าไหร่ดีอันนี้คันนี้ผมจะขายสักเอาสัก3 ล้านเบาๆ3ล้านพอเบาๆเครื่อง 400,000 มีบอให้นะครับผมคิดว่า3ล้านเนี่ยโอกาสที่คนจะซื้อสูงมากเพราะว่าราคาไม่แพงเลยเห็นไหมท่านผู้ชมคนซื้อเร็วมากครับกระบะซิ่งคันนี้ไม่ใช่กระบะซิ่งกระบะตำรวจกดขายยังไม่ถึงนาทีเลยครับตอนนี้มีคนซื้อไปแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเอากระบะคันนี้เนี่ยกระบะคันนี้แหละเราจะไปแต่งเป็นกระบะซิ่งแนวไทยแลนด์กันแนวกระบะซิ่งไทยกันเมื่อกี้ผมมีเงินอยู่ในตัวประมาณเท่าไหร่วะประมาณ 5-6 ล้านใช่ไหม 7-8-9 ประมาณ6ล้านตอนนี้เพิ่มมาขาย3ล้านเป็น9ล้านเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าการหาเงินของผมเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้คือผมพูดอะไรผมก็ยังพูดเองงงเองอันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงเลยนะครับผมเป็นคนที่พูดแล้วก็งงเองนะครับตอนนี้พูดอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะคันนี้ไปแต่งเป็นกระบะซิ่งไทยซึ่งผมจะไม่สคริปต์หรือว่าจะสคริปต์ดีไหมอ่ะเอาเป็นว่าผมจะไม่สคริปต์แล้วกันแต่ทำให้คลิปมันเร็วเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวท่อนตอนต่อไปนี้จะเป็นการแต่งเป็นแนวฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าประตูดำอะไรเป็นแต่งลายนิดหน่อยแล้วผมจะลองเอาไปขายให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะขายได้หรือเปล่าภายใน1ชั่วโมงนะครับผมขอย้ำนะครับผมภายใน1ชั่วโมงนะครับแต่คลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะถึง1ชั่วโมงหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าOkay, I'm way too good at this shit, I don't even really gotta try no more. Yeah.
พอละท่านผู้ชมครับผมคิดว่าน่าจะแต่งไว้สักประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอละนะครับใช้เวลาแต่งไปก็ประมาณ20นาทีนะครับผมสำหรับรถคันนี้ใช้เวลาประมาณ20ทีแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นคลิปมันเร็วเนี่ยอาจจะดูว่าเอ้ยผมใช้เวลาแต่งอาจจะ10นาทีแต่จริงๆผมใช้เวลาประมาณ20นาทีก็หน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะสามารถขายสักประมาณ5ล้านบาทได้หรือเปล่าผมจะตั้งไปเลยสัก5ล้านบาทสำหรับรถกระบะซิ่งคันนี้นี่ครับก็สำหรับไลน์เดี๋ยวรีวิวไลน์ให้ดูเลยรีวิวไลน์สำหรับไลน์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นการแต่งสดๆผมไม่ได้มีการเตรียมหรือว่าไม่ได้มีการมีต้นแบบในการแต่งอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้คือผมนั่งแต่งเองแล้วก็จินตนาการไปด้วยแต่งไปด้วยเลยนะครับผมก็ได้ลายนี้ออกมาครับผมใส่เป็นคำว่า Z Edition นะครับผมมันจะเป็นซีรีส์ของรถเป็น Revo ตัวใหม่ที่มันเป็น Z Edition นะครับเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นแบบโหดๆนะนะครับผมก็นำเอาสติกเกอร์มาใส่เลยแปะเลย Z Edition แล้วก็ใส่ดาว2ดวงครับผมดาวดำแล้วก็ดาวแดงนะครับเพิ่มมิติให้กับรถนะครับผมหรือว่าใครอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมวันนี้ถ้าใครแบบว่าเอ้ยไม่ซีเรียสเรื่องเวลาหรืออยากแบบว่าให้รถมันสวยมากกว่านี้ก็สามารถใส่อะไรเพิ่มเติมได้อันนี้คือผมมาสาธิตการทำให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งคันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะครับผมเอาจะไปขายผมจะเอาไปขาย5ล้านใช่ไหมแต่ถ้าอยากขายให้ได้10ล้านเราก็ต้องแต่ง2คันอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่ง2คันมันก็ถึงไม่ถึงชั่วโมงอยู่แล้วเห็นไหมใช้เวลาไปก็ไม่ถึงชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่ถึงประมาณ 30-40 นาทีถ้าแต่ง2คันนะถ้าแต่งแค่ลายแบบนี้นะแต่งแค่ลายแบบนี้นะฝากระโปรงคาร์บอนเคปลาร์ครับนี่เงาวิ่งเงาวับด้านข้างก็มีประมาณนี้นี่ฝากระโปรงผมไม่ได้ใส่เหล็กขับท้ายนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเปลืองเวลาไปส่วนหนึ่งเลยอะสำหรับการที่เราจะมาทำในส่วนของเหล็กคำท้ายผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทำดีกว่านะครับผม
สำหรับล้อรถผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นสีล้ออะไรดีท่านผู้ชมสีล้อผมว่าสีขาวมันก็เท่แล้วนะสีดำก็เท่แต่ผมมองว่าสีขาวมันรู้สึกว่ามันเท่กว่าถ้าใส่เป็นทองล่ะอันนี้ล้อสไตล์ไทยนะครับสไตล์ไทยสีสไตล์ไทยก็จะประมาณนี้นี่เอ้ยหล่อเลยทรงนี้ขายได้แน่นอน5ล้านบาทเดี๋ยวเราจะไปลุ้นพร้อมๆกันครับทุกคนว่าผมจะสามารถขายออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านดีเซลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเอามาขายครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5ล้านบาทจะสามารถขายออกหรือเปล่า100,000 10,000 แสนล้าน5ล้านบาทไปโอเค5ล้านบาทนะครับกระบะซิ่งเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ยขายออกเร็วมากเดี๋ยวอะไรจะขายออกเร็วปานนั้นวะเนี่ยโอ้ผมไม่คิดว่าจะมีคนมาซื้อเร็วขนาดนี้โอ้ my god ผมนี่งงผมนี่สตันไป1วิเลยครับผมกดขายเมื่อกี้มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เจ้าของรถก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยทำไมขายออกเร็วจังอะผมงงมากเลยเอาจริงๆนะมันหล่อใช้ได้เลยนะรถที่ผมแต่งมามันถือว่าหล่อเลยถึงเลยมีคนซื้อเร็วขนาดนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์มาซื้อรถที่ผมแต่งมานี่ครับทุกคนลองไปทำตามดูได้เลยนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าโอกาสที่คนจะซื้อนะครับสูงมากนะครับผมถ้าทำตามที่ผมบอกทุกอย่างนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่มีเครื่อง 400,000 ก็ใส่เครื่อง 200,000 เต็มพยายามเน้นลายให้มันสวยๆแบบนี้ก็น่าจะขายได้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าผมขาย10ล้านผมว่าก็มีคนซื้อเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่จะเป็นวิธีการหาเงินในเกมนี้แบบไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็นะครับผมขายออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตังค์ในกระเป๋ากันเห็นไหมตอนนี้มีตังค์เพิ่มมา13ล้านแล้วท่านผู้ชมจากตอนแรกเรามีอยู่เท่าไหร่นะ9ล้านนะครับ9 10 11 12 13ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะแต่งแบบว่าไม่ต้องแบบเต็มที่ 100% นะผมจะไม่แต่งแบบเต็มที่ 100% เหมือนรอบเมื่อกี้และผมจะเอาเป็นเครื่อง 200,000 อันนี้คือจะทำให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันว่าถ้าผมใส่เครื่อง 200,000 ผมยังจะสามารถขายได้หรือเปล่าถ้าผมแต่งแบบนี้ไปขายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้มันเหมือนกับรถคันเมื่อกี้เลยนะครับผมในส่วนของลายนะครับผมอาจจะไม่เหมือนเป๊ะ 100% เดี๋ยวคราวนี้ผมจะไม่ทำให้คลิปมันเร็วครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบจะกันเลยจะเลยนะครับแล้วผมจะเริ่มจากตรงนี้ครับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับฝากระโปรงดำตึ๊บตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่ไอ้ที่มันเป็นตัวพยัญชนะเอียงๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับตรงนี้ใส่ลงไปแล้วก็ยืดไปเลยครับผมนี่ครับยืดให้มันยาวที่สุดนะครับให้มันวางได้พอดีกันกับฝากระโปรงด้านหน้านะครับนี่ครับจะได้มาประมาณนี้ปึ๊บจากนั้นก็ทำการ copy นะฮะ copy แล้วก็วางเรียงกันไปเลยพยายามวางเส้นให้มันห่างกันพอดีนะเวลาเรามองไกลๆเนี่ยถ้าเราวางไม่ดีมันจะไม่สวยมันจะไม่เนียนไปเลยแต่ถ้าเราวางดีเห็นไหมมองไกลๆหรือว่ามองใกล้ๆมันก็เนียนเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยนี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะบอกท่านผู้ชมเผื่อบางคนไม่รู้นะครับอันนี้คือบ่มบางที่เอ้ยเราคิดว่ามันคิดกันดีแล้วนะแต่พอออกไปดูไกลๆเอ้าทำไมมันเป็นเส้นขาวๆวะเนี่ยว่ะเห็นไหมนี่คือมันคิดเกินไปควรจะวางให้มันพอดีอันนี้คือแต่งจนชำนาญละจริงๆผมก็เคยทำพลาดมาเยอะแล้วแหละนะครับอันนี้คือผมแบบก็มีประสบการณ์ในการแต่งพอสมควรเห็นไหมเนียนอาจจะไม่เนียนบ้างนี่ตรงนี้ไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือการสาธิตต่อไปครับการทำฝากระโปรงเคปลาครับเราก็มาเลือกตัวนี้ครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะหายไปไหนทำการขยายปุ๊บขยายให้มันใหญ่ที่สุดไปเลยปุ๊บแบบนี้แล้วก็หดให้มันอันนี้ลงมาขยายอีกครับให้มันเต็มฝากระโปรงอันหนึ่งปุ๊บแค่นี้ครับก็กด copy ครับพอวางเสร็จแล้วกด copy แล้วก็เลื่อนเอามาวางฝั่งทางนี้ฝั่งขวาแล้วก็เอามาวางฝั่งซ้ายนะครับผมวางให้ได้สัก4ฝั่งนะฮะมันจะได้สวยนะครับผมถ้าเราวางไม่ครบ4ฝั่งคาร์บอนมันจะไม่สมจริงเห็นไหมนี่
เริ่มเป็นเงาเป็นอะไรแล้วเห็นไหมเหมือนจริงไหมทีเนี้ยนี่ครับเทคนิคการทำคาร์บอนเคปลาร์นี่ผมก็ไปหาดูใน YouTube เนี่ยเขาก็ทำมาเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันอันนี้เกินไปรู้สึกว่ามันโอเคมันไม่ค่อยมีจุดสว่างควรจะไปปรับตรงนี้หน่อยปรับให้มันหดเข้ามาหน่อยโอเคประมาณนี้ปรับอันนี้มันสั้นนี่ว่าสวีปปึ๊บเนียนละเห็นไหมสวยครับจากนั้นผมก็จะทำเป็นประตูดำครับประตูด้านคนนั่งข้างหลังครับประตูคนนั่งข้างหลังก็ไม่ต้องไปทำให้มันเนียนอะไรมากมายครับนี่ครับผมวางไปแบบนี้เลยแล้วก็วางให้มันได้กับพอดีกับกระจกนะครับแบบนี้ครับก็จะพอดีกับกระจกปรับแค่นี้ครับจากนั้นเราก็ทำการเอามาวางตรงนี้ด้วยครับผมตรงนี้ด้วยตรงเขาเรียกว่าตรงนี้ตรงด้านหน้าเนี่ยมันเรียกว่าอะไรซุ้มล้อด้านหน้าซุ้มล้อด้านหน้าตรงนี้ครับเราก็ควรจะวางเช่นกันปึ๊บวางไปเลย1อันวางให้มันพอดีกับขอบประตูตรงเส้นประตูด้วยนะครับไม่งั้นมันจะออกมาไม่สวยจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำการให้อันนี้มันเอียงทำให้ไอ้สีดำตรงนี้มันเอียงครับแบบนี้ครับนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะเป็นเหมือนรถซิ่งเลยทีเนี้ยเท่ปะทีเนี้ยเห็นไหมสวยครับไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากไปนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมง่ายๆแต่เหมือนว่าล้อรถเราเนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนล้อก่อนรู้สึกว่าเราต้องรอบนี้ขอใส่เป็นล้อ6ก้านแล้วกันอ่ะล้อ6ก้านสีขาวนะครับรอบนี้เราจะเอารถเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีน้ำเงินไหมสีน้ำเงินไม่เออสีน้ำเงินไม่ค่อยได้ทำนะผมว่ามันก็สวยดีนะนี่รอบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีน้ำเงินขั้นตอนต่อไปนะครับผมทำตามผมได้เลยต่อไปเราก็เอาเลเยอร์สี่เหลี่ยมอันไหนก็ได้นะผมขอเป็นอันนี้รู้สึกว่านี่มันคมกว่าเลเยอร์สี่เหลี่ยมมาทำเป็นแบบนี้เริ่มนี่ให้มันเลยมาแบบนี้เลยอยากได้เอียงมากเอียงน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราผมเอาเอียงหนึ่งละกันประมาณนี้จากนั้นปรับให้มันเป็นสักเอาสีเทาสีเทาประมาณนี้แล้วก็คัดลอกทำการเอามาวางอีกฝั่งหนึ่งทำตามได้เลยนะใครไม่เข้าใจตรงไหนวางประมาณนี้แล้วก็ดูสองข้างให้มันพอดีกันอันนี้ต่ำไปประมาณนี้จากนั้นนะครับมันจะดูแบบว่าไม่สวยใช่ไหมให้เราทำการเอาเลเยอร์สี่เหลี่ยมออกมาอีกอันนึงครับแล้วก็เอามาแปะให้มันแปะกับเส้นให้มันพอดีกันกับตรงนี้นะตรงเห็นไหมตรงกลางๆอ่ะเห็นมันตรงนี้พอดีกันจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเหมือนกับสีรถครับทีนี้ดูดีๆนะครับถ้าดูไม่ดีเนี่ยคือสีเพี้ยนแน่นอนประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ครับโอเคผมรู้สึกว่าสีนี้ค่อนข้างจะยากเอาเรื่องเลยเนียนละนี่บทจะได้มันก็ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไปวางอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเราต้องมาวางตรงประตูด้านล่างด้วยนะครับประตูด้านล่างตรงนี้ครับนี่ครับตรงเส้นสีดำตรงนี้ต้องตัดให้มันขึ้นมาแบบนี้นะมันถึงจะสมจริงถ้าปล่อยให้มันดำลงมาเลยเนี่ยมันไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยสมจริงต้องตัดให้เส้นมันขึ้นมาประมาณนี้พอโอเคแล้วก็มาวางอีกฝั่งนึงไม่ยากครับไม่ยากลองทำตามได้เลยปรับแค่นี้จากนั้นนะครับผมแล้วก็เอาเลเยอร์สีดำออกมาอีกเพื่อที่จะมาทำการแปะตรงนี้นะครับตรงด้านหน้าทีนี้เราต้องแก้ให้สวยแก้ไม่สวยมันจะออกมาได้ไม่ดีแล้วก็คนก็จะไม่ซื้อรถเราโอเคสีดำครับมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่มันเป็นอะไรเนี่ยแล้วนะมันเลเยอร์มันจะมีปัญหานิดนึงโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้น่าจะเนียนพอได้อยู่
ประมาณนี้โอเคเห็นไหมจากนั้นผมก็จะทำการไปใช้ในส่วนของเลเยอร์ไอ้เลเยอร์อันนี้ครับที่มันเป็นเหมือนรอยล้อรถเพื่อเพิ่มมิติให้กับลายรถเราเนี่ยผมก็จะปรับเป็นสีดำแต่ไม่ต้องกับดำมากนะเอาดำแบบเทาๆสักนิดนึงดำมากเกินไปมันจะไม่สวยนี่จะเพิ่มมิติให้กับรถของเราครับปึ๊บเห็นไหมสวยวางไปเลยครับจัดให้มันพอดีพอดีนิดนึงก็พอแล้วนี่ครับนี่จากนั้นผมจะใส่รอบนี้ผมจะไม่ใส่คำว่า Z Edition แต่ผมจะใส่เป็นคำอื่นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่าอันนี้คือผมจินตนาการแต่งสดเลยนะรอบนี้ผมจะใส่เป็นคำว่าเอาเป็น full option ไหม full option นี่คือเราเคยทำไปแล้วเอาเป็น T-Hexing T-Hexing โอเคผมว่า T-Hexing น่าจะได้อยู่ T-Hexing โอเคต้องปรับเลเยอร์ให้มันใหญ่แล้วก็ปรับให้มันเอียงด้วยมันถึงจะสวย T-Hexing ประมาณนี้แล้วก็ทำการเดาๆมันยังเอียงไม่ดีประมาณนี้ครับผมก็ทำการ copy layer แล้วก็ทำเป็น background ให้มันหนาๆหน่อยนะครับตรงนี้คลิปนี้ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับผมแล้วผมก็จะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรผมรู้สึกว่าผมชอบสีประมาณนี้หรือจะเอาเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะเข้ากับตัวรถนี่น้ำเงินแบบนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันยังอันนี้เกินไปต้องทำให้เลเยอร์มันหนากว่านี้อีกนี่ต้องรุ่นนี้นี่ TH สีขาวสีขาวก็เท่นะผมว่าเอาสีขาวนี่แหละต่อไปก็ทำเป็นซิ่งนะครับผมซิ่ง TH ซิ่งตัวคำว่าซิ่งผมจะเปลี่ยนในส่วนของอักษรใหม่นะครับจะเอาเป็นตัวนี้เพื่อให้ไม่มันจะได้ไม่จำเจจนเกินไปสีแฮซิ่งตัวนี้ผมจะเป็นสีอะไรดีอ่ะขอลองดูก่อนแบ็กกราวนะครับทำแบ็กกราวก่อนอย่าลืมนะครับผมเราต้องทำแบ็กกราวด้วยไม่งั้นมันจะไม่สวยนี่จะเป็นในส่วนของแบ็กกราวสีดำนะฮะโอเคสองชั้นหนาๆไปเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะหนาวเรื่องแล้วแหละปึ๊บปรับอักษรให้มันเล็กลง T Hexing นี่เห็นไหมสวยนะสวยงั้นผมจะเอาเป็นเอาสีอะไรดีอ่ะนี่แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะจะเป็นสีแดงก็ได้สีเหลืองก็สวยนะดูไกลๆมันก็สวยมั้ยดูไกลๆมันก็สวยผมว่าเอาเป็นสีเหลืองนี่แหละเท่ดีจากนั้นครับเราจะเพิ่มมิติให้กับคำว่าซิ่งนะครับด้วยการใส่เลเยอร์ตัวนี้เข้ามาครับมันจะเพิ่มมิติให้กับตัวอักษรของเราทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันดูแบบมันน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แบบนี้เปลี่ยนเป็นสีดำครับนี่เห็นไหมตัวอักษรมันจะดูแบบมีมิติมากกว่าเดิมประมาณนี้ครับเอาขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะประมาณนี้เห็นไหมมันจะดูสวยกว่ากันนะครับผมแบบนี้แหละจากนั้นครับผมแล้วก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ทำแล้วกันนะครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับคือผมจะทำอยู่แต่ผมจะไม่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูมันจะเสียเวลานะครับตรงนี้เราอยากใส่อะไรก็ใส่ผมจะใส่เป็นดาวเหมือนรอบเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมดาวเล็กดาวใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เขานิยมฮิตใส่ดาวครับเปลี่ยนเป็นสีดำกด copy แล้วก็ลากตัวทางซ้ายนะครับผมตัวปรับตัวอักษรนะครับผมให้มันเล็กลงงั้นเราก็จะใส่เป็นสีอะไรนี่ก็แล้วแต่ความชอบของเราดับแรกมันต้องเป็นสีขาวก่อนครับแล้วก็ copy อีกทีนึงแล้วก็ปรับขนาดลงอยากได้สีอะไรก็แล้วแต่เราเลยนี่ว่าสีเขียวเท่ดีนะเมื่อกี้นี่สีน้ำเงินก็เท่ป่ะว่าสีเหลืองน่าจะเข้ากันมากกว่าสีเหลืองเท่ดี
ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้สวยป่ะเห็นไหมสวยผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอไปทำอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้เลยก็ที่ได้ก็จะแต่งไว้ประมาณนี้ก็เพิ่มในส่วนของนะครับผมดาวตรงนี้เพิ่มเข้ามานิดๆหน่อยๆตรงดาวตรง TH เพิ่มให้มันมีมิติมากขึ้นดาวทางนี้ผมใส่เป็นดาวสีเหลืองส่วนด้านนี้ผมใส่เป็นดาวสีม่วงสีน้ำเงินตัวรถก็จะเอาสีนี้เลยส่วนในส่วนของสีล้อผมคิดว่าสีเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยสีแดงก็ที่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปว่าจะเอาสีทองเหมือนเดิมก็สวยนะสีขาวก็สวยสีดำก็สวยเฮ้ยสีดำนี่ขึ้นเลยมาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กันในด่านดีเซลกันอีกเช่นเคยก็เหมือนว่าจะไม่มีที่ว่างให้เราขายรถเลยเดี๋ยวนะ30 ล้านถามจริงรถแต่งลายเป็นหน้าการ์ตูนเนี่ยขาย30 ล้านไม่มีที่ให้เราขายเลยแฮะยังไม่น่าจะได้นะด้วย10,100,000 ล้านอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับกระบะซิ่งเรา5 ล้านบาทครับจะขายออกหรือเปล่าที่เฮดซิ่งครับจะขายออกไหมนะ926 แรงม้าด้วยโอกาสที่คนจะซื้อก็ยากกว่าคันเมื่อกี้เพราะว่าคันเมื่อกี้เป็นเครื่อง 400,000 แต่ถ้าขายราคาถูกกว่านี้ก็อาจจะมีคนซื้อผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแพงเกินไปนะอ่ะเราเอาให้สัก2.5 ล้านไป2.5 ล้านลดราคาแล้วเพราะว่าคันนี้มันเป็นเครื่องอันนี้ไงเป็นเครื่อง 200,000 2.5 ล้านถูก TH Racing TH Racing ไม่ใช่ Racingเอาซื้อให้ผมหน่อยทือเหมือนว่ารอบนี้โอกาสที่คนจะซื้อรถเราเนี่ยก็ถือว่ายากนะ2.5 ล้านเองถือว่าไม่แพงเลยนะตัวรถล้านหนึ่งอัพเครื่องมาประมาณ 400,000 ขาย2.5 ล้านซื้อก็มีคนซื้อเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวคนก็มีเดินมาดู2.5 ล้านนี่คือถูกไม่รู้จะถูกยังไงนะแต่ถ้าเครื่อง 400,000 เนี่ยคนกดซื้อแบบรวดเร็วเลยนะขายออกดีมากเป็นเครื่อง 400,000 ได้นี่จะดีกว่านี้เลย2.5 ล้านมีคนจ้องแล้วจ้องอีกแต่ไม่มีใครซื้อฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าเนียนๆเห็นไหมคาร์บอนเนียนๆเอาไปเลยนี่ TH Racing มันก็ไม่ได้มีลายหรือบูวาอะไรมากมายเหมือนว่าเราจะประสบปัญหาขายไม่ออกนะรอบนี้ถามจริง2.5 ล้านนี่นะขายไม่ออกแค่รถก็ 1,000,000 แล้วอัพเครื่องก็ 1,500,000 แล้วอะถ้ากำไรก็ 1,000,000 อะไปกำไร 1,000,000 มีคนซื้อเนี่ยกำไร 1,000,000 ไปคนได้อีกแล้วอะเอ๊ะทำไมลายรถไอซ์เซเว่นคันนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นบ่อยจังเลยในเกมนี้เหมือนว่าจะมีคนอยากได้แต่แพงไปอะลดให้เต็มที่เลยรอบนี้เอา2 ล้านโอ้ย10,100,000,000,000 ล้าน2 ล้านเต็มว่าไงเต็มที่2 ล้านไม่ได้เดี๋ยวลดอีกไม่ได้เดี๋ยวลดอีกเรียบร้อยไอชิปหายกำไรประมาณ 500,000 กำไร 500,000 แล้วลงทุนไปล้าน 5นะครับผมโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยแล้วมันมีคนเอาไปขาย10 ล้านนี่นะโอ้มันซื้อจากผมไป2 ล้านแล้วมันเอาไปขายต่อ10 ล้านเอาถือว่าเป็นการต่อยอดของน้องเขาแล้วกันนะครับผมแต่น้องควรจะเอาไปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะในส่วนออนไลน์คิดว่าน่าจะขายได้อ๋อไม่ใช่กระบะคันนี้ที่ขายเป็น R34 ที่ขาย10 ล้านอ๋อลืมไปโอเค
ก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับผมก็มาทำให้ท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างในการหาเงินในคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ